มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน52จังหวัดฝนทล่มน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่31สิงหาคม2564ถึงวันที่1กันยาย,ยน2564นะคะ โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารยะโสธรออำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคาม บุรีรัมย์นครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการชนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราธานีพังงาภูกเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูล สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐรมปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่ะโดยในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคม2564ร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ยังคงต้องทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะส่วนในช่วงวันที่1ถึงวันที่5กันยาย,ยน2 5 6 4ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกภาคกลางและภาคใต้ระหว่างอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ